สวัสดีค่ะพบกับคำพูดเงินฟาร์มชัยแนลเนาะอีพีนี้นะคะเฮาจะมาเว้าถึงแม่พันเนาะมันเจ็บขาสาเหตุมันเกิดจากหยังเนาะตัวนี้เป็นหมูที่บ่ได้อยู่ในฟาร์มเฮานะคะเป็นลูกเพจส่งมาให้เฮาเบิ่งเนาะว่ามันเป็นแบบนี้รักษาจังไดเพิ่นบอกว่าสีดยาร้ายโตไปกับบ่หายนะคะสีเป็นเบิดๆกระปุกเลยกับบ่หายนะคะนี่เนาะมาเบิ่งลักษณะมันค่ะว่ามันเป็นแบบใดเนาะข้อมันบ่ได้บวมนะคะเล็บมันก็บ่ได้แตกเนาะเวลามันลุกขึ้นก็ลุกขึ้นลำบากนะคะเวลายืนจังซะมันก็จะยืนจิกเล็บนะคะยืนจิกเล็บเนาะเจ็บสีดยาเป็นขวดๆกับบ่หายนะคะฉีดทั้งอะม็อกซี่หรือเพ่นไดสเตปเนาะบางคนกะบ่หายนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งเนาะว่ามันเกิดจากสาเหตุหยังโอเคสาเหตุหลักๆนะคะก็จะมี2อย่างเนาะอย่างที่1เลยเกิดจากการขาดแร่ธาตุนะคะพวกแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะถามว่าแร่ธาตุอันนี้อยู่น้ําอีหยังมันอยู่น้ําอาหารที่แม่พันกินนะคะแสดงว่าอาหารที่แม่พันกินน่ะมันขาดแคลเซียมกับฟอสฟอรัสเด้อค่ะกินไปโดนๆ นะคะมันก็จะเห็นอย่างในภาพเลยขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะลุกนั่งลำบากเนาะขาบ่มีแรงเลยค่ะแห้งแม่พันที่มีน้ำหนักโตหลายๆค่ะแห้งจะลุกบ่ขึ้นเลยนะคะเป็นแบบนี้เนาะดังนั้นนะคะเราจะต้องไปแก้ที่อาหารเนาะให้อาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารที่ผสมเองคุณจะต้องปรับสมดุลแคลเซียมกับฟอสฟอรัสให้เหมาะสมเด้อแล้วก็ต้องให้วิตามินดีมั่นพร้อมที่สามารถเอาน้ำไปใส่ประโยชน์ได้เช่นวิตามิน AD3E ฉีดให้มั่นเลยนะคะ AD3E เด้อย้ำนี่เนาะแล้วสาเหตุที่2ที่เฮ็ดให้เจ็บขาแบบนี้คืออย่างคือมันได้รับสารพิษจากเชื้อรานะคะเชื้อราที่มันอยู่ในอาหารน่ะคันเฮาให้อาหารที่มีพวกนี้อยู่สารพิษพวกนี้นะพวกท็อกซินน่ะมันจะเฮ็ดให้หมูเจ็บขาแบบนี้นะคะบ่บวมนะขาบ่บวมบ่แตกกีบบ่แตกเดินจิกเล็บแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เนาะการป้องกันก็คือให้เลือกใส่อาหารหรือวัตถุดิบที่เขาตรวจสอบคุณภาพเสมอนะบ่ได้แบบเบิดอายุเนาะแล้วก็ใส่ไมโครท็อกซินไบเดอร์เด้อเป็นสารจับเชื้อรานะคะไมโครท็อกซินไบเดอร์เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเอามาสำหรับคนที่ผสมอาหารเองเนาะเอามาใส่ในฟาร์มได้นะคะนี่เนาะอย่างที่บอกอาหารการกินของแม่พันจะต้องมีคุณภาพนะคะมันถึงจะบ่เป็นแบบนี้เนาะคันมันเจ็บขาจากการได้รับสารพิษจากเชื้อราเนาะมันจะใส่ยาปฏิชีวนะพวกอะม็อกซี่จังซี่บ่ได้ผลนะคะเนาะมันจะบ่ได้ผลเลยนี่คือแม่พันสาวเนาะที่เฮาใหญ่เขามาประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วเนาะมันเป็นตัวเดียวนะคะนี่เนาะเนี่ยขาหลังบ่มีแผลบ่บวมกีบบ่แตกบ่ค่อยลุกนะคะเนี่ยเป็นเจ็บขาเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งเริ่มเจ็บมือว่านตอนแรกนะคะนี่เนาะเดี๋ยวเฮาจะทำการฉีดยาให้มันนะคะนี่นะคะเหมือนขาซ้ายเนาะมันจะบ่ค่อยแข็งแรงนะคะเจ็บคออยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเฮาจะมาฉีดยานะคะรักษาเบื้องต้นก่อนเนาะยาที่ควรจะฉีดนะคะมีดังต่อไปนี้เด้อยาที่เฮาจะฉีดมือนี้นะคะจะมี4ตัวเนาะตัวแรกเลยเดี๋ยวเราจะฉีดยาฆ่าเชื้อนะอะม็อกซิซิลีนนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะเป็นยาปฏิชีวนะนะคะจะฉีดตัวนี้ตัวที่2เฮาจะฉีดไดโคฟีแนกนะคะเป็นพวกข้ออักเสบยังสิแก้การอักเสบได้เนาะแก้ปวดแล้วก็ตัวที่3ตัวนี้จะเป็นของเฮาจะเป็นโรคโบแลนเนาะเป็นวิตามินนะคะแต่ว่ามันมีแคลเซียมผสมอยู่เนาะแต่ว่าคันผู้ใดหาแคลยาแคลเซียมมาสีได้ก็ได้นะคะแต่ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว
วิตามิน A D 3 E นะคะนี่เขาจะฉีดนะอันนี้สำคัญนะคะมันจะมี4ตัวนะคะในการฉีดเบื้องต้นเนาะรักษาเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวนะคะประมาณนี้นะมี4ตัวหมูนับประมาณ120นะคะเข็มแรกเลยเขาจะฉีดไดโคฟีแนกนะไป12 cc ค่ะแล้วก็เขาก็จะฉีดอะม็อกซีซิลีน12 cc คือกันคนละข่างเนาะเข็มที่3นะคะเขาจะฉีดวิตามินโรบอแรนนะคะที่มีแคลเซียมผสมอยู่เนาะหรือบางคนจะหาแคลเซียมมาฉีดก็ได้นะคะมันมีตัวยาอยู่อันนี้เขาจะเป็นวิตามินเนาะชื่อโรบอแรนนะ10 cc เหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะเขาจะฉีดวิตามิน A D 3 E นะคะ3 cc เด้ออันนี้มันใส่ได้บ่หลายนะคะฉีดไป3 cc นะคะนี่คือการใส่ยาเบื้องต้นนะคะอาหารที่เฮาหายแม่พันตอนนี้คืออาหารเบอร์อุ้มทองนะคะสูตรเบอร์อุ้มทองเด้อนะคะหายแบบนี้เนาะแต่เฮาสันนิษฐานว่ามันจะขาดแคลเซียมหรือฟอสฟอรัสนั่นแหละก็คือเฮาก็รักษาเบื้องต้นเนาะฉีดยาต่อเนื่องนะคะและก็สังเกตอาการไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ EP นี้นะคะฝากไว้เด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคำพูดเงินฟาร์ม Channel on YouTube และคำพูดเงินฟาร์มเพจ on Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ